ครับวันนี้เราจะมาเปิดตำนานพระยอดขุนพลกลุ่มวิหารพระจังหวัดชัยนาทเมืองชัยนาทณบริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากคลองแพรกศรีราชาใต้ปากน้ำเก่ามีเมืองโบราณอยู่เมืองหนึ่งซึ่งสันนิษฐานว่าคงจะสร้างขึ้นในสมัยพระยาเรือไทยครองกรุงสุโขทัยเพราะเดิมเมืองนี้มีชื่อว่าเมืองแพรกหรือเมืองสันแต่ต่อมาได้มีชุมชนใหม่เกิดขึ้นไม่ไกลจากเมืองสันเท่าใดนักเมืองนี้มีชื่อว่าเมืองชัยนาทซึ่งต่อมาได้มีคนอพยพเข้ามาอยู่กันมากขึ้นจึงทำให้เมืองสันกลายเป็นเมืองเก่าไปเมืองชัยนาทเป็นเมืองลูกหลวงในสมัยอยุธยาเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญสามารถตั้งรับศึกพม่ามาหลายครั้งและมีชัยทุกครั้งจึงได้ชื่อว่าเมืองชัยนาทซึ่งหมายถึงชัยชนะที่มีชื่อเสียงโด่งดังกัมปนาทนั่นเองเดิมทีทีเดียวสมเด็จพระอินทรราชากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยามีพระราชประสงค์ที่จะให้พระโอรสทั้ง3พระองค์ไปครองเมืองฝ่ายเหนือและเพื่อจะได้คุ้นเคยกับการปกครองบ้านเมืองจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระราชโอรสองค์ใหญ่ซึ่งทรงพระนามว่าเจ้าอ้ายพญาไปครองเมืองสุพรรณบุรีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระโอรสองค์กลางซึ่งทรงพระนามว่าเจ้ายี่พญาไปครองเมืองสันบุรีและก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระโอรสองค์สุดท้ายซึ่งทรงพระนามว่าเจ้าสามพญาไปครองเมืองชัยนาทซึ่งต่อมาสมเด็จพระอินทราราชาธิราชเสด็จสวรรคตความได้ทราบถึงเจ้ายี่พญาผู้ครองเมืองสันบุรีก่อนจึงได้เตรียมจัดพลทหารและอาวุธเพื่อเข้ามายึดครองกรุงศรีอยุธยาแทนสืบต่อพระราชบิดาฝ่ายเจ้าอ้ายพญาซึ่งเป็นโอรสองค์ใหญ่ทราบข่าวว่าพระราชอนุชาได้ยกกองกำลังพลไปกรุงศรีอยุธยาเพื่อมุ่งหวังจะครอบครองราชสมบัติแทนพระราชบิดาโดยไม่ได้ปรึกษาหารือกันก่อนจึงได้รีบจัดกองทัพเตรียมไพ่พลมุ่งสู่กรุงศรีอยุธยาบ้างเพื่อประสงค์จะขึ้นครองราชสืบต่อจากพระราชบิดาในฐานะพระโอรสองค์ใหญ่ในที่สุดกองทัพของทั้งสองพี่น้องนั่นก็คือกองทัพของเจ้าอ้ายพญากับกองทัพของเจ้ายี่พญาก็เผอิญได้มาบรรจบพบกันที่ตำบลป่าทานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในสมัยนั้นจึงเกิดการรบกันขึ้นเจ้าอ้ายพญากับเจ้ายี่พญาสองพี่น้องใส่ข้างเข้าหากันเพื่อทำยุทธหัตถีผลสุดท้ายทั้งสองพระองค์ได้สู้รบกันจนสิ้นพระชนณที่แห่งนั้นฝ่ายเจ้าสามพญาพระราชโอรสองค์สุดท้องที่ครองเมืองชัยนาทเมื่อทราบเหตุว่าสมเด็จพระเชษฐาได้กระทำการสู้รบจนสิ้นพระชนทั้งสองพระองค์ก็รู้สึกเสียพระทัยและก็ได้เสด็จเสวยราชครองกรุงศรีอยุธยาสืบแทนพระราชบิดาซึ่งทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่สองนับเป็นรัชกาลที่7แห่งกรุงศรีอยุธยาต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2319ซึ่งตรงกับวันเสาร์เดือน9ขึ้น12ค่ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ข่าวว่ากองทัพพม่ายกกำลังเข้ามาตีไทยและกำลังจะเข้ายึดจังหวัดนครสวรรค์พระองค์จึงทรงกรีธาทัพหลวงขึ้นมาเพื่อขับไล่พม่าฆ่าศึกในทันทีทั้งฝ่ายกองทัพของพม่าข้าศึกได้ข่าวว่าทัพหลวงของไทยได้เดินทางเร็วมาถึงชัยนาทแล้วก็พากันตกใจแล้วละทิ้งค่ายที่นครสวรรค์หลบหนีออกไปทางอุทัยธานีซึ่งสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงยกทัพออกติดตามและไล่ข้าศึกทันที่ตำบลเดิมบางนางบวชแขวงเมืองสุพรรณบุรีในสมัยนั้นกองทัพไทยได้บทขยี้กองทัพพม่าจนแตกยับเยินหนีไปทางด่านเจดีสามองค์
เมืองกาญจนบุรีจากชัยชนะข้าศึกในครั้งนี้ทางจังหวัดชัยนาทจึงถือเอาวันที่28กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของจังหวัดคือวันสถาปนาของจังหวัดชัยนาทโดยเริ่มต้นจัดงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498เป็นต้นมาพระยอดขุนพลกลุ่มวิหารพระของจังหวัดชัยนาทเป็นพระเนื้อตะกั่วสนิมแดงแบบศิลปะลพบุรีมีอายุประมาณ700ปีสำหรับพระกูนี้ได้มีการค้นพบพระยอดขุนพลเพียงอย่างเดียวยังมีการค้นพบพระอีกหลายพิมพ์ทรงและพิมพ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมของกูนี้ก็คือพิมพ์พระร่วงยืนซึ่งก็มีศิลปะคล้ายคลึงกับพระกุของเมืองลพบุรีพระกุนี้พระไม่ได้ขึ้นที่วิหารตามชื่อที่เรียกกันชื่อกุวิหารพระแต่อย่างไรแต่ขึ้นในเดินดินซึ่งเป็นที่ว่างเปล่าไม่หลงเหลือซากโบราณสถานใดๆให้เห็นแต่มีการขุดพบเจอพระเครื่องพระบูชาอยู่บ่อยๆในบริเวณแห่งนั้นจึงเรียกบริเวณสถานที่แห่งนี้ว่าพื้นที่วิหารพระพระกุวิหารพระนี้ขึ้นกุประมาณปีพ.ศ. 2512เป็นพระที่แทบไม่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือกันในตลาดเลยเนื่องจากเป็นพระที่ขึ้นกลุ่มน้อยและเพราะความเป็นพระหายากแทบไม่มีคนรู้จักด้วยเพราะมีจำนวนที่น้อยพระที่พบเป็นพระสนิมแดงขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วองค์พระปกทับด้วยไขขาวและคลุมชั้นนอกสุดด้วยดินและคาบกลุ่มบางๆบางองค์มีรอยลวดมัดองค์พระของคนสมัยโบราณซึ่งเป็นพยานว่าท่านได้ผ่านศึกมาอย่างโชคโชนแต่ยังสวยซึ้งตึงตาตึงใจอยู่พระยอดขุนพลกลุ่มวิหารพระเป็นพระศิลปะอู่ทองยุคต้นซึ่งบางท่านอาจจะเรียกว่าอู่ทองเขมรเป็นพระนั่งแบบปางมารวิชัยอยู่ในซุ้มเรือนแก้วเม็ดพระศกผมหวีประทับอยู่บนบัวชั้นเดียวสร้างจากเนื้อตะกั่วสนิมแดงเข้มมีฝ้าไขขาวจับตามซอกด้านหลังองค์พระจะเป็นหลังลายผ้าบางองค์ก็จะเป็นหลังตันจัดเป็นพระที่ช่างได้จินตนาการอย่างยอดเยี่ยมพระยอดขุนพลกลุ่มวิหารพระเคยมีผู้พบที่จังหวัดลพบุรีด้วยแต่ก็มีจำนวนน้อยมากเป็นพระศิลปะเดียวกันน่าจะเป็นพระที่มาจากแม่พิมพ์เดียวกันซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยากราคาเช่าหาก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวส่วนพุทธคุณของพระกลุ่มนี้ยอดเยี่ยมทางด้านแคล้วคลาดและคงกระพันชาตีครับและนั่นก็เป็นวัตถุมงคลที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อจารึกไว้ในแผ่นดินให้ลูกหลานได้ระลึกถึงพวกท่านแม้เวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ก็คงจะถูกจารึกไว้ตลอดไปไม่เสื่อมคลายและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ